ื่องที่เราเดิมพันกันไว้เที่ยวนี้ขออุบอิบไว้ก่อนนะอุบอิบไม่ได้เธอรับปากฉันแล้วว่าเธอจะเอาตัวรอดเองโดยไม่อาศัยแม่เธอมาช่วยดังนั้นถ้าเธอผิดคำพูดเมื่อไหร่เธอต้องเลิกเป็นหมอไปตลอดชีวิตโอ้ยนี่คุณไปคิดเล็กคิดน้อยไปถึงไหนเนี่ยหมอเขาก็บอกอยู่ว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอ่ะมันไม่เห็นใจกันบ้างนะผู้ใหญ่งั้นฉันขอสรุปเลยดีกว่าเรื่องที่เธอขอฉันมาเนี่ยฉันยอมตกลงก็ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเธอก็รู้ว่าทิวายังไม่หายป่วยและเขาต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างดังนั้นฉันอยากให้เธอไปดูแลเขาในฐานะแฟนจนกว่าอาการเขาจะดีขึ้นและที่สำคัญอย่าให้เขารู้ว่าเธอกำลังคบอยู่กับไอ้หมอเนี่ยเอ้ยแล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนครับแต่ฉันกับทิวาเลิกกันแล้วนะขวัญตาฉันไม่สนนะเธอก็ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันเราต้องเก็บเรื่องของเราสองคนไว้เป็นความลับจริงๆหรอครับคุณหมอเราจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เลยหรอครับว่าเราสองคนรักกันอะถ้าน้ำต้นยังวุ่นวายขนาดเนี้ยเราน่าจะทบทวนดูอีกครั้งนะคะผู้ใหญ่ว่าเราเหมาะที่จะเป็นคนรักกันหรือเปล่า